ไลเนอร์เขาแน่นจริงมิสทีนค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นลิควิดไลเนอร์นะคะคือมิสทีนโซแบ็คกลอซี่ออโตเพนไอไลเนอร์ดำสนิทติดทนนานของจริงค่ะทุกคนตานี้ต้องชนะค่ะอันนี้ขอพูดแบบเหมือนเพื่อนกันนะคนอ้วนเหงื่อเยอะหนังตามันอะรอดว่ะดูดิมิสทีนเท่านั้นค่ะตานี้ต้องชนะค่ะบันไดที่นี่เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมาแล้วค่ะนี่มันเงียบๆปะมึงเสียงประตูหลอนปะโอ้มึงว่ามันเงียบๆปะนะไปเร็วคือโอ้ยขาก็เจ็บจะเก็บโอ้ยเก็บของกันไปหมดแล้วอ่ะเขาไปไหนอ่ะพี่นัทไม่อยู่อ่ะพี่ต่อแล้วว่าเราสองคนโดนทิ้งกลางปารีจูป้าชแนลได้ไหมแกจริงๆก็ไว้อยู่แต่ก็รู้สึกอันนั้นแกดำมากอ่ะจริงเหรอตัวฉันออกเขาแกเขาไม่ใช้กันแล้วค่ะอันนั้นทำไมไม่สีดำอย่างเงี้ยเฉยมากมิสทีนเท่านั้นค่ะตานี้ต้องชนะค่ะข้อเด่นของไอเลนเนอร์รุ่นนี้นะคะคือเนื้อแมทไม่ขึ้นเงาค่ะทุกคนนี่เป็นจิ้มจุ่มแบบโอ้โหแบบเขียนง่ายมากๆค่ะทุกคนนี่แบบนี้ดำสนิทติดทนนานไม่แพนด้าค่ะกันน้ำกันเหงื่อชนะเลิศพุ่งตรงนะว่าหัวแปรงเนี่ยลื่นมากเขียนง่ายค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้เส้นคมนะก็สามารถคอนโทรลให้มันคมได้เลยเห็นปะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นคมเนี่ยนี่ทำได้หมดเลยอยากได้แบบไหนคือทำได้หมดเลยค่ะรุ่นนี้นะคะราคา149 บาทและอีกรุ่นนึงก็น่าสนใจเช่นกันตัวนี้นะคะคือ Miss Teen So Bad Glossy Auto Pen Eyeliner นี่โหลื่นมากเช่นเดียวกันนะคะว่าหัวแปรงเนี่ยลื่นเขียนง่ายกันน้ำกันเหงื่อชนะเลิศเช่นกันนะคะรุ่นนี้นะคะราคา99 บาทค่ะวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี2รุ่นไงก็เลยอยากจะทดลองนะคะทุกคนว่ารุ่นไหนปังรุ่นไหนติดทนนานนะคะด้วยการฝั่งนี้ค่ะจะทาด้วยรุ่น Glossy Auto Pen Eyeliner นะคะก็แมทเนี้ยฟังนะตาฉันต้องชนะนะคะฉันมั่นใจเลยนะคะไอเลเนอร์แบบสาวปารีเซียงทุกคนนี่โหแกดำจริงทุกคนจะบอกว่าจริงๆอ่ะตัวใครเองอ่ะเป็น FC Miss Teen So Bad มากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆที่แบบหัดเริ่มเล่นสงกรานต์ใหม่ๆอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่นางโชว์อ่ะเขาใช้แต่งแล้วก็เอาไปเล่นสงกรานต์ต่อได้เลยคือติดทนมากทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบเคยใช้กันแล้วเนาะเพราะว่าเขาแบบเป็นตำนานมากรุ่นสีเหลืองนะคะไอ้แคร์จะเก็บบริเวณโคนขนตากันนะคะเพราะว่าไอ้แคร์ค่อนข้างตาจีนเนาะขนตามันหลบไหนแบบนี้ทุกคนโอ้ my god ดำมากโหคมจริงอ่ะครั้งแรกผ่านไปนะคะโหแบบตาดูสิข้างที่ยังไม่ได้กรีดนะคะแล้วข้างที่กรีดตาเลยนะคือแบบโอ้โหสวยมากอ่ะตาดูยาวขึ้นเยอะมากเลยทุกคนดูดิ
ั่งนี้นะคะจะมาลองรุ่นจิ้มจุ่มขอเรียกว่ารุ่นจิ้มจุ่มแล้วกันนะคะคือรุ่นโซแบกลิควิดอะไรเนี่ยค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นเนื้อแบบลิควิดแบบนี้นะแล้วก็ปาได้เลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าแป้งนะถ้าสังเกตดีๆตัวขนของเขาอ่ะจะแบบค่อนข้างเป็นหัวตัดมาเลยนะทุกคนมันจะมีความแหลมแบบคอนโทรลง่ายใครที่แบบหนังตาเยอะๆนะแล้วต้องการแบบอายไลเนอร์แบบจัดๆอ่ะแนะนำว่ารุ่นจิ้มจุ่มอ่ะเวิร์กนะคะเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะถมสีได้ไวนะคะง่ายนี่สังเกตว่าระหว่างที่ใครทาไปเนี่ยพอทาปุ๊บมันก็แห้งไวมากแล้วตรงที่มันแห้งอ่ะก็ดำสนิทนะคะแล้วก็แมตต์เลยค่ะทุกคนค่ะไม่เงาจริงๆแพ็กเกจจิ้งที่เอกแคลร์กำลังใช้อยู่นี่นะคะเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่นะทุกคนถ้าเพื่อนๆไปเจอตามร้านค้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตากล่องมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะทุกคนสามารถซื้อใช้ได้เหมือนกันค่ะอุ้ยเก๋มากเลยอ่ะทุกคนคือฝั่งเนี้ยแมตต์เลยค่ะแมตต์และดำสนิทนะคะจนฝั่งนี้มันจะมีความแบบเงาเหลือบๆนิดนึงนะคะความต่างมันก็อยู่ตรงนี้นะใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาดูละกันแต่ว่าวันนี้นะคะใครจะมาลองทดสอบนะคะว่าถ้าใช้ชีวิตเนี่ยหลังจากนี้ไป1วันเต็มๆเนี่ยอายไลเนอร์2ตัวนี้นะคะจะอยู่ทนบนหน้าของใครหรือเปล่าตานี้ต้องชนะแล้วโดนทิ้งแล้วทำไงอ่ะเราต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลือในปารีสไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ให้คุ้มที่สุดเอาไงต่อดีแกตอนนี้ของพวกเราเยอะมากทุกคนเราโดนไล่ออกจากห้องด้วยตอนเนี้ยสุดๆเอาไงโกงมากที่เนี้ยเช็คอินบ่าย3แต่เช็คเอา11โมงเช้าทำไงดีแกงั้นเดี๋ยวเราสองคนนะครับของไปฝากก่อนดีกว่าทุกคนจะได้เที่ยวได้สะดวกค่ะรถไฟเมื่อกี้ที่ไปอ่ะฉันงงมากเลยเพราะว่าไอ้คันเรียกอูเบอร์มาแล้วอูเบอร์มาจอดตรงนี้จอดข้างหน้าตรงนี้แล้วได้เห็นว่าของเราอ่ะเยอะใช่ไหมกินกระสอบประมาณเท่านี้อูเบอร์ไปเลยค่ะอูเบอร์ไปเลยต่อหน้าเลยแล้วก็กดยกเลิกเดี๋ยวอูเบอร์ต่อหน้าเลยแกโหดร้ายอยู่กันละจะไปก็ไม่บอกพี่ซื้ออะไรมาก็จะไปถ่ายรูปฉันอยากได้ฟีลแบบอ่านข่าวตอนเช้าวันอาทิตย์เข้าใจปะเออซื้อหนังสือพิมพ์มานิวยอร์กไทม์เท่าไหร่รู้ปะเท่าไหร่150บาทไทยคิดว่าเราขาย10บาท 10% อ่ะ 90% ได้หรอเท่าไหร่เนี่ยมาแล้วค่ะทุกคนนาไม่เคยจะประสบพอดีไม่เคยจะสบอารมณ์อะไรเลยแล้วเราก็ต้องยกลงอีกแล้วก็เข็นไปอีกลูกนี้เช่ามันทั้งวันเนาะเราเร็วถังก่อนเลยปิดจ็อบเลย Can I rent you for เสื้อยังเสื้อยัง So can I rent you for all day one day can yes. How much 4 hour 50 euro 4 hour 50 euro ถูกนี่ฮะ4ชั่วโมง40 euro เออได้อยู่นะเอาไงซื้อเวลาแกของด้วยอ่ะจ่ายไปเถอะเนาะโอเคโอเคเมกะดีลเมกะดีลซะโอ้ยชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยมึงบาร์มอนเนี่ยว่าอยู่ที่นี่ใช้เงินอะไรบ้างเยตูเนี่ยแล้วสิเงินที่หลักๆเลยนะค่ารถเพราะว่าพวกเราอ่ะเมโทรคือตัดออกเลยไม่คืออยู่แล้วเหนื่อยเออไม่คือประเด็นคือมันเหนื่อยด้วยกลัวโจรด้วยอะไรด้วยไม่เป็นด้วยอะไรด้วยเราไม่มีคนที่เจนเรื่องเส้นทางที่นี่ใช่แล้วอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อวานอ่ะไปแค่ดิสนีย์แลนด์นั่งจากบ้านไปดิสนีย์แลนด์นั่งจากดิสนีย์แลนด์ไปเอาเลทจากนั่งจากเอาเลทกลับบ้านไปแค่นี้เองนะแต่ว่าค่ารถรวมแล้วเนี่ย20,000บาทไทย20,000-25,000ค่ะมึงไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ขำนะ20,000ไปเกาหลีนะเออมึงคือไอ้แค่จะนั่งรถจากบ้านพักเนี่ยไปมงมาซึ่งจะที่ง่ายๆนะอนุสาวรีย์ไปสะพานควายเออมันใกล้มากอ่ะ1,500ค่ะ1,500ค่ะ1,500นี่กูไปชลบุรีแล้วนะกูอยู่นั่นอ่ะ1,500ไม่เล่นนะเว้ยที่นี่คือสุดยอดจริงเรื่องแบบค่าใช้จ่ายทุกคนวิเคราะห์ดิวิเคราะห์อยู่ตอนนี้คือมันกูหลอกมันหรือไม่รู้มันหลอกกูแกว่าไง
มันบอกว่าเที่ยวในนี้ชั่วโมงละ50แต่กูบอกว่าเอ้ยคุณบอกฉันว่า40ไม่ใช่หรอแต่ฉันไปเปิดคิวเมื่อกี้มันบอก50จริงๆ4 hours 50 euro 50 euro คือฉันน่ะสรวนเองแต่มันก็ให้ฉันน่ะชั่วโมงละ40เฉพาะในปารีสแต่สุดท้ายก็ยังแพงอ่ะกูพูดเลยนะว่าทุกอย่างอะไรรู้ไหมถูกของไอเฟลที่คนดำขายตรงหน้าเท่าไหร่วะ5 บาท5 ยูโร2 ยูโรก็ต่อไปได้ไปเรื่อยอ่ะอันอื่นมันต่อไม่ได้เลยราคาก็ซื้ออย่างกูพูด0 0อ่าฮะ3 3ทุกคนแดดแรงสุดๆนะคะแล้วก็ถึงราคามงมากค่ะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะมงมาดของจริงสวยมากนะคะแล้วที่นี่เนี่ยสามารถเทควิวของปารีสได้หมดเลยทุกคนดูสิวิวแบบกว้างขวางมากทุกคนตรงนี้มีเหมือนกุญแจมาด้วยอ่ะมันเหมือนแบบใส่แบบกุญแจมาล็อกหล่อเพื่อจะได้แบบกลับมาอีกหล่อหรือว่าความรักความเอ่ยเยอะมากเลยอ่ะทุกคนโอ้โหวิวแบบดีมากสุดๆไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้มามงมาดอ่ะฉันได้มามงมาดอ่ะทุกคนสวยจังเลยอ่ะทุกคนว่าสวยไหมคะใครพาทุกคนมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปมาเสร็จแล้วนะทุกคนค่ะรูปสวยมากขอไปตัวรูปสวยไหมกล้องมึงอ่ะชอบแกงกูแต่จะบอกว่าตอนนี้อากาศแปลกมากอากาศแห้งร้อนแต่มีลมเย็นงงไหมจะบอกว่าถ้าอะไรเนอร์มันไม่ทนอ่ะก็คือไม่ทนเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเห็นไหมว่ายังอยู่แบบครบทุกเส้นนะคะทุกคนค่ะไม่จางไปเลยค่ะตรงมือก็ยังไม่ลบนะตรงมือของอีกแพรนะคะก็ยังอยู่ครบแล้วค่ะทุกคนแบบอะไรเนอร์เขาแน่นจริงมิสทีนค่ะตาดีต้องชนะค่ะทุกคนระหว่างที่อยู่บนรถนะคะพี่ตูนเขาก็นั่งเช็คคลิปของช่องเขาอยู่นะคะไอ้ใครก็นั่งเช็คหน้าอยู่ว่าอะไรหลุดบ้างแต่จะบอกว่าเวลาไอ้ใครเป็นคนนอนน้อยอ่ะจะมีน้ำตาไหลออกตลอดเวลาเห็นปะซึ่งปกติอ่ะตรงหางตาสำหรับคนที่เป็นคนหนังตาเยอะนะตรงหางตาจะเป็นส่วนที่แพนด้าเป็นจุดแรกๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยชีไม่เป็นเลยมหัศจรรย์ไหมแกอันนี้ขอพูดแบบเหมือนเพื่อนกันนะคนอ้วนเหงื่อเยอะหนังตามันอ่ะรอดว่ะดูดิมาที่ใหม่นะคะพี่ตูนคือที่ไหนคะเนี่ยพงอเล็กซานเดอร์ค่ะปังยังไงเป็นสะพานที่สวยที่สุดในปารีสหรอใช่แต่ขอหาอ่านก่อนว่าถูกไหมโอเคค่ะมึงก็ไม่ได้มีความรู้ทำอย่างกับมึงหวนมึงฉันบอกแล้วทริปนี้ฉันมาฉันไม่มีอะไรเลยเขาให้มาฉันก็มาฉันไม่รู้เรื่องหรอกพี่โตนผ่านไปครับจะหมดไปแล้ววันหนึ่งไวมากเลยที่นี่เวลาผ่านไปไวมากอ่ะแกผ่านไปแล้ววันหนึ่งอ่ะทุกคนงงมากตอนนี้อยู่ที่สนามบินนะคะกำลังจะเตรียมของนะคะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนจะกลับไทยแล้วค่ะฮัลโหลเลดี้บ๊าบี้มิสยูนิเวิร์ส
ใจดีมากใช่ชิคายกลัวก็จะอัพเป็นบิสเนสเพราะว่าไม่ได้อัพมาตั้งแต่แรกคือเต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัพที่นี่เพราะมีทางเดียวเออฟอร์มอีโคโนมี่ทูบิสเนสเออเพราะขาดเจ็บมากเขาก็เลยอะไรรู้ป่ะให้ที่ชั้นที่นั่ง2ที่ two chairs สำหรับอีโคโนมี่อือหือดีมากชิคาย beautiful and kindเมื่อกี้นะฉันชมเขาว่าเขาสวยมากเขา beautiful แล้วเขาก็ชมฉันกับอายาตุลเล่าแต่เขาบอกไอเลนเนอร์มึงสวยไงล่ะเห็นไหมล่ะฟังนะคุณผู้ชมข่าวว่าตาหนีต้องชนะค่ะเห็นไหมล่ะตอนนี้เรามานั่งกันที่แมคโดนัลด์นะคะนี่ใครที่จะมาฝรั่งเศสนะแล้วจะกลับนะบอกเลยว่าให้เผื่อเวลาเยอะๆเลยเพราะว่าไอ้แคลนอ่ะคิดว่าตัวเองเผื่อเวลาเยอะแบบประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแล้วว่าปรากฏว่าเวลาไม่พอทำแท็กรีฟันเลยด้วยซ้ำคือแค่ตรวจแบบเขาวงกดอ่ะที่จะตาจะยื่นพาสปอร์ตเพื่อเข้ามาข้างในสนามบินอ่ะคือนานมากคือยืนวนเหมือนจะเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องไปยืนวนต่อตรงที่ตรวจกระเป๋าที่สแกนกระเป๋าอีกทุกคนตอนนี้คือไม่มีเวลากินข้าวเลยแล้วจะดีตรงหน้าเกตของเราอ่ะมีแมคโดนัลด์ก็เลยพอได้แวะนะคะทุกคนตอนนี้จริงๆมันคือเวลาบอร์ดดิ้งไทม์แล้วเลยมา1นาทีแล้วต้องรีบด้วยค่ะทุกคนแกบนเครื่องอ่ะผู้ชายมันเยอะคือฉันว่าแกจึ้งเกินอ่ะไม่แบ่งจึ้งบ้างหรอตานี่ฉันต้องชนะไงฮะแล้วฉันชนะได้ไม่ได้หรอทำไมอ่ะจะยืมหรอถ่ายรูปหรอเออถ่ายรูปบนเครื่องไงเปลี่ยนลุกเอาไปเลยสีเหลืองๆอ่ะผมยึดเทนโซแบดนี่วางไว้ให้แล้วนี่มี2รุ่นให้แกเลือกนะคือจิ้มจุ่มแบบนี้กับตัวออโต้เพนแบบนี้ชอบแบบไหนปกติชอบแบบสีดำสนิทไหมแต่แกไอเลนเนอร์แกเทามากค่ะถ้ารุ่นโซแบ็คของมิเทนเนี้ยคือดำจริงไอแกไม่ยุ่งกับส่งให้ฉันหรอก็ภาพรวมว่าอย่างไรได้โอ้ยไอเลนเนอร์ของฉันรุ่นมาแล้วว่าตอนจะแกต้องใช้มิเทนเท่านั้นมิเทนโซแบ็คคือที่สุดค่ะเป็นไงบ้างง่ายนะหัวลื่นคือหัวมันเล็กเขียนง่ายเวอร์แกสุดดูดิแกแล้วกันน้ำด้วยล่ะรู้ปะจริงเหรอใช่กันน้ำกันเหงื่อสุดปังเอ้าจริงๆตัวนี้มันเป็นในตำนานอยู่แล้วเปล่าตำนานที่เล่นสงกรานต์ไงที่คนชอบซื้อเล่นสงกรานต์อ่ะใช่ตานี้ต้องชนะแกบอกได้คำเดียวอุ๊ยวิงเวอร์มึงมันดำมากเลยทำไมมันดำได้ขนาดนั้นน่ะเห็นไหมล่ะรุ่นนี้เขาดำสนิทติดทนนานของจริงค่ะทุกคนตานี้ต้องชนะค่ะมึงบอดดิ้งทามอีสัตว์ดูเรายังตุ้นเจ็บขาตอนนี้เพิ่งถึง85เราต้องไป91เอาอย่างนี้ใครไปเลยกูอยู่ตรงนี้ได้ไปก่อนได้เลยขากลับนะคะไอ้ใครกลับแบบ business class ค่ะทุกคนว้าวได้ amenity นะคะของ Deep Tech อีกแล้วค่ะทุกคนเวอร์มากโอเค so the headset is right here อ๋อหูฟัง yeah the headset socket is right here อ๋อแล้วก็ปรับตรงนี้อันนี้คือที่ปรับนะคะทุกคนมีชุดปรับนะคะแล้วก็ทีวีAnd if you want to remove your shoes, you can place it here. Oh, ที่ใส่รองเท้า Yes, thank you so much. อันนี้จะเป็นโต๊ะนะคะนี่มันจะมีปุ่มอย่างนี้นะเราต้องบีบปุ่มนะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนออกมาได้เลยแบบนี้นะคะใครๆแบบว่าอยากทำงานรับทานอาหารต่างๆนะคะก็สามารถจุบจิบได้เลยนะคะเหนื่อยมากทุกคน1วันสุดท้ายในปารีสนะคะตอนนี้ก็คือได้เวลาที่จะต้องบินกลับเมืองไทยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะผ่านไป1วันของไอ้แพรสนุกมากๆนะคะทริปนี้เป็นทริปอีก1ทริปที่แบบสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ไม่แน่ใจว่า EP เนี้ยจะถูกออนเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็รอดูซีรีส์ของการเที่ยวปารีสของไอ้แพรเวลากันนะคะแต่ว่าเนื้อสิ่งใดผ่านมา1วันไม่ว่าอากาศจะเป็นอากาศร้อนอากาศชื้นเหงื่อมากเหงื่อน้อยอากาศหนาวอากาศเย็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งยังคงทนอยู่นะคะคือนี่เลยนี่ไอไลเนอร์นะคะมิสทีนโซแบ็คนะคะทุกคนขาเป็นไอเนอร์สีดำสนิทติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อจริงๆแต่แด่นี่เลยนะคะหัวแปลงเขียนลื่นเขียนง่ายมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นลิควิดไลเนอร์นะคะที่บอกว่าเป็นหัวแบบหูนุ่มเขียนง่ายมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่น
ออโต้เพนแบบนี้นะคะก็สามารถเขียนแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมทั้งใต้แขนนะคะแล้วก็บริเวณหลังมือเนี่ยที่ทดลองกันมาตั้งแต่หัววันเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยใกล้เวลาแบบใกล้เวลาฟ้ามืดแล้วนะคะก็คือยังติดแผ่นน้ำมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิแล้วสีดำสนิทพุ่งตรงนะอายไลเนอร์ยังอยู่แป้งกูเนี่ยยังแป้งดีไซน์ยังลอกไปแล้วแต่ว่าความดำสนิทที่ทำนานอ่ะคือต้องให้เขาจริงๆกันน้ำกันเหงื่อจริงๆหาซื้อง่ายนะคะทุกคนค่ะที่ 7-Eleven ค่ะหรือร้านค้าใกล้บ้านหรือนะร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยค่ะเอาจริงๆปะพูดตรงๆมีขายทุกที่แหละ Even Boy Big C ลองไปหาซื้อกันนะคะของถูกและดีมีอยู่จริงค่ะตานี้ต้องชนะค่ะทุกคน เห็นไหมล่ะชนะทั้งสนามบินเลยมีแต่คนมองตาฉันเห็นไหมล่ะคลิปนี้นะคะใครต้องขอลาไปนะคะทุกคนขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในการชมคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะไปรอดูนะคะว่ายังมีเที่ยวปารีสอีก EP ไหนอีกหรือเปล่านะคะต้องติดตามช่องจือปากให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเอกแคร์ด้วยนะคะส่วนนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ มีคนบอกว่าทนขนาดนี้จะลองออกยันหรือเปล่าเดี๋ยวดูนี่นะใช้แค่รีมูฟเวอร์ธรรมดานะคะทุกคนก็ปกไว้สัก 4-5 วินาทีแล้วก็ออกเลยเห็นไหมออกง่ายมากแค่รีมูฟเวอร์ตัวนี้ล้างออกค่ะทุกคนใครอยากเห็นนะคะดิสเน็ตคาร์ทอาหารเป็นยังไงนะคะกินด้านนี้นี่อิ่มเบอร เจอใครอีกแล้วหลายคนนะขอว่าพี่มาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแคลทิ้ง IG พี่แคนดี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะนี่จาก EP 1ไปอันนี้เหรอคะค่ะเป็นราเมนทานได้ที่ที่คาตานะคะจริงเหรอคะค่ะราเมนมิ้นค่ะรสชาติจะเป็นประมาณไหนคะก็เป็นมะนาวกับมิ้นเป็นแบบพิเศษมากต้องให้คุณเอแคร์ลองได้ค่ะบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอแคร์ลองเลยนะคะนี่ราเมนมิ้นเอาอีกได้ป่ะนี่ไงเราวะเอาอีกได้ป่ะง่วงๆอยู่ตื่นเลยอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆทุกคนถึงไทยแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านเราค่ะ